นี่ผมขย้อนให้ทีนึงช่วยขย้อนออกเต็มได้ก็แล้วออกเต็มเลยผมยังขย้อนไม่ค่อยเป็นต้องฝึกขย้อนอีกเยอะจะพยายามทำทุกวันผมทำทุกวันแต่ยังขย้อนไม่เป็นไงตอนนั้นไม่ได้รู้จักขย้อนผมได้สูดหายใจนี่มาจากคุณมุกแกที่ภูเก็ตแต่ก็ไม่ได้เผาผมว่าต้องขย้อนหรือเปล่าหายใจทั้งจมูกแล้วออกไปทางปากสูดคล้ายๆกันแต่ไม่เวทถึงที่สุดไงท่านก็ทำกับท่านอยู่ทุกวันนี่แหละแต่ท่านรักษาโดยใช้ใบพลูนะครับและเสกคาถามุงโต๊ะครับมุงโต๊ะก็ได้นะครับมุงเก้าอี้ครับคือได้เยอะจะไม่ก็ใช้มือได้ไหมได้ถ้าหางก็มีแรงมีแรงมือขวามีแรงอยู่ศอกก็ได้นะเนี่ยได้หมดแหละถ้าเป็นผมอยู่แค่น้ำหนักตัวเองใช้ใครก็อีดีกว่าครับมันให้น้ำหนักตัวเองเลยกี่ผมไอ้นี่ด้วยกี่ไม้ประดูด้วยโอ้โหหนักเลยสาดก็เต็มที่เลยครับเต็มร้อยครับไม่มีก็สักกระเบือครับพอคุณมากๆครับครับเบาศีรษะมากนะเบาครับผมโอเคดีขึ้นมากแล้วนี่จุดค่อยๆทำแล้วใช่ค่อยๆปรับก็ได้ทั้งนั้นครับจะดูจังหวะก่อนดูจังหวะให้แดงให้ทีมต่อเข้ามาครับนะอันนี้ผมจะไปออกแบบไปดิออกแบบโพสให้ดมให้ป้าจานก่อนเหรอเออที่นู่นที่สงขลาเลยเอามาละเลยทำให้เสร็จสักสองอาทิตย์นี้ไวดีเนาะเลยเอามาแล้วสองอาทิตย์ผมก็บอกขนาดแล้วก็ออกแบบทำ planning วางแนว planning แล้วก็ขึ้นรูปด้านรูปตัดแล้วก็ขึ้นรูป perspective พอแล้วแล้วก็ให้แดงส่งไปให้พระอาจารย์ท่านเอาไว้เอาไว้อีกทีนึงเอาก็ทำแบบก่อสร้างต่อเลยทำแบบก่อสร้างคำนวณโครงสร้างให้เลยไปหาข้อมูลกับดินนิดหนึ่งกับดินแข็งและดินมันยืดขนาดไหนผมจะได้คำนวณรูปฐานรากได้ในทีตัวนี้ตัวเดียวเอาให้คะแนนตัวเองคะแนนเต็มสิบป่ะครับให้เก้าโอเคครับจบข่าวครับครับขอบคุณ